ุณเคยเผื่อปัญหากับการที่คุณอยากจะเล่นปาร์กจีแล้วต้องเสียตังค์เพื่อซื้อเกมในราคา500กว่าบาทหรือไม่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปถ้าหากคุณมีเกมปาร์กจีมือถือแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามกระทั่งการนั่งขี้ตีปิงปองหรือแม้กระทั่งโอ้ my god โอ้ what the fuck โอ้ my god โอ้คอมจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะนี่มันยุคแห่งโมบายกูพากเฮียอะไรของกูวะไอ้สัตว์คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมติดเต้นมากเลยครับน้องๆดูดิครับคือวันดีทุกคนเลยนะแล้ววันนี้เราอยู่ในปาร์กจีโมบายก็แน่นอนนะครับว่าปาร์กจีโมบายตอนนี้เนี่ยมันได้มาใหม่แน่นอนนะครับว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นเนี่ยคนหลายๆคนเคยแคสมาแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟแบบคือเอาง่ายของเถื่อนนะครับมันยังไม่เข้ามาจริงๆตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเป็น Android กับ iOS นะครับแน่นอนว่าอมเขาไม่ได้จ่ายเพื่อให้ผมพูดนะครับมันเป็นเกมระดับโลกแล้วเอามาเปิดในค่ายลิขสิทธิ์แท้เร็วๆนี้รู้สึกว่าจะมี Fortnite มือถือเข้ามาแต่ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวกันข้างหน้านะครับช่วงนี้อาจจะมีคลิปเป็นพวกเกมมือถือเข้ามาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับหน้าตาของเกมมันเป็นยังไงนี่ครับโอ้โหดูดีครับนี่เหมือนปักจีเลยนะครับโอ้โหเป็นเยี่ยนดีๆอันนี้ก็เป็นโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าต่างของเกมก็เป็นค่าลิขสิทธิ์แท้จากปักจีเอามาเปิดเรามาดูว่ามีโหมดอะไรให้เล่นบ้างเป็นโซโลดูโอนะครับแล้วก็สร้างห้องและตุลเลอร์อินเวสเตอรี่ของเราก็เหมือนว่าจะน่าจะID ปักจีอ่ะในคอมนะกับ ID นี้น่าจะเชื่อมต่อกันไม่ได้น่าจะต้องมาสร้างใหม่นะโอเคออลไรท์อันเดี๋ยวเรามาลองไปจอยเล่นกันดูนะครับแบบโซโล่จริงๆบอกเลยว่าเกมมือถือเนี่ยผมเล่นกากนะแต่ถ้าในคอมเนี่ยเจอได้นะแต่ไม่เป็นไรคือคนเก่งเล่นอะไรมันก็เก่งนะครับปะ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 โอ้ my god มาตอนนี้เราอยู่ในเกมเลยนะครับเสียงมันอาจจะไม่ได้ยินนะครับก็เปิดแล้วนะเกิดบ้าอะไรขึ้นไหนลองดูเซตติ้งดิซาวอยู่ไหนว่าอีดอกไวท์ City Audio นี่ไงก็เปิดหมดดิโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวเราดูแมปนะครับอันนี้แมปเป็นแบบแมปปักจีเลยนะมีโลสกอะไรเงี้ยโอชิงคิดมาหมดเดี๋ยวเราลงเมืองล่างเลยแล้วกันนะครับเอ้ยแต่ภาพนี่ดูในมือถือนี่คือสวยนะยัดลูกกลางล่มโกเจไม่ลากไม่ถึงว่ะเคเป็นพี่ตูนป่ะวิ่งภาพเลยที่ปล่อยท้องฟ้าเอ้ยแต่ภาพในมือถือชัดมากสวยมากแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดูในคอมเป็นไงบ้างนะครับมันอาจจะขยายออกมาแล้วมันอาจจะไม่ฟูลเฮฟดีหน่อยนะทนกันหน่อยอันนี้มีอะไรบ้างโอ้มีหมวก1ใบนะฮะยัดลูกนี้อะไรเอ่ยโอเคแค่ปืนพกเนี่ยผมก็ชนะแล้วนะครับคือผมอะไม่ต้องเล่นปืนในดีนะครับโอ้ดูดีครับรู้สึกว่าถือปืนวิ่งกับเปลี่ยนเป็นมือน่าจะเท่ากันนะครับเชื่อแต่ไม่ได้ยินเสียงเกมนะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ใกล้ถึงโปรจิจิโอ้ยอันนั้นรถปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่รถไอ้เหี้ยกูก็คิดว่ารถอีดอกอะไรวันนิ่งเรสโซนไหนดูดิเรสโซนนะเลโซน่าตาเป็นวงกลมนะครับถ้าเป็นรูเล็ตจะสี่เหลี่ยมโอเคตอนนี้เรามาถึงโพชิงคิแล้วนะครับแต่เรามาดูว่าหน้าตาโพชิงคิจาก PC กับมือถือต่างกันยังไงบ้างภาพอย่างแรกคือภาพพื้นมันจะแลแบบว่าไม่ค่อยมีเงาเพื่อลดกราฟิกเอาง่ายๆคือทำให้ลื่นนะครับทำให้ลื่นก็เลยทำภาพมาแบบว่ามองง่ายๆสบายๆส่วนผนังพื้นเห็นไหมครับต่างจากในคอมมากแต่รูปทรงลักษณะรูปร่างก็คล้ายกันหมดเลยเอาเปิดดิเฮียไม่เปิดเอาเปิดไม่ได้เฮลโลถ้าปีนข้ามกำแพงโคตรเท่ไปผมเจอคนคุณผู้ชมไปเฮียวาร์ฟสัตว์โอ้แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งไปเห็นลูกโคตรเข้มอ๋อเปลี่ยนเป็นมือก็คือกดคลิกที่ปืนซ้ำแหมคือพี่นี่เล็งหัวอย่างเดียวนะครับเกมยิงปืนนะพี่จะไม่เล็งไข่นะครับพี่จะเล็งแต่หัวเพราะพี่โหดก็จะเปิดกับนงเปิดประตูเอาเชือกเปิดประตูดิเกมคือเหมือนว่าเกมมันน่าจะยังแบบไม่เสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าวะเป็นปะเนี่ยเปิดประตูมันไม่เปิดให้ไอ้บ้า what the fuck เกมไม่เปิดเยลโล่โอ้โหความปิงนะครับนี่กูเล่นโซนอะไรเนี่ยเอเชียหรือยุโรปหรือประเทศอะไรประเทศดาวอังคารเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ปืนคริสนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บยามาเรามาดูซิว่า
ว่าก็เก็บยามาแล้วทำไมเปิดดูยายังไงวะเนี่ยหายาไม่เจอครับโหเซ็งเลยอะครับยาไปไหนไปรถไม่เต็มเห็นไหมกูจะปั๊มยายังไงเนี่ยอีดอกมาถึงแล้วถึงแล้วขับรถลองขับรถเกมนี้ดูหน่อยเป็นไงนะครับยัดเดิ้ลขับไงวะเฮ้ยขับง่ายเฮ้ยเอารถไปขับไล่ชนคนดีกว่าไปเกมนี้มีน้ำมันไหมเนี่ย go เออแล้วถ้ากูโดนยิงแล้วกูจะปั๊มยาไงไปแสดงว่ามันน่าจะแบบว่าเลือดถ้าเลือดน้อยมันน่าจะมียาขึ้นมาให้เองนะครับเราไม่ต้องไปกดแบบว่าอะไรของมันเลยกูพูดถูกไหมเนี่ยโอ้โหนี่เล่นมาประมาณจริงๆถ้าเป็นปักจีนี่เหลือประมาณ30คนแล้วเฮ้ยเจอคนไอ้ยิงยากอะไอ้เหี้ยยิงยากสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงยิงยากมากครับมันอยู่ไหนวะเอ้ยโอ้โดนหัวอย่างเดียวเลยอะเก็บของก่อนโอ้คุณสี่โอ้ไม่กุดเก็บแม็กไอ้มีคนเอ้ยไอ้เหี้ยยิงไงวะเอาตายไอ้เหี้ยใส่แม็กไม่โอ้แล้วกูจะปั๊มยังเดี๋ยวขอเก็บแม็กก่อนโอ้เดี๋ยวใส่แม็กใส่ปืนดิทำไมมันไม่ใส่แม็กให้อยู่วะแล้วจะปั๊มยังไงเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับปลุกความโง่ในตัวคุณแล้วนะฮะปั๊มยาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวมันปั๊มยายังไงนี่เหรออะไรคือผมเก็บแม็กยาทำไมมันไม่เข้าให้วะไอ้เหี้ยกูงงว่ะตอบดิเอ้ามึงทิ้งดิเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยดูดิครับดูความหน้าด้านของคนนะครับทิ้งแล้วไม่ยอมไปนะครับดอบโอเคโอเคช่างแม่งเฮียกูว่ากูตายเฮียโดนเก็บของนั่นไงโดนอะไรยิงไม่รู้ตายครับผมตายคือมันปั๊มยายังไงดอกอย่าฆ่ากูไอ้เฮียกูงงว่ะกดปั๊มยาไงวะอันนี้โง่จริงๆนะครับไม่ได้แดกไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะกูต้องพับจอเพื่อไปดู YouTube ป่ะเนี่ยวิธีการปั๊มยาปักจีเนี่ยไอ้หลังเราเฮ้ยจุกไอ้สัตว์จุกตรงไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบๆเลยเจอแล้วโอ้ my god กูแตกสิขอยาหน่อยเพื่อนขอยาก่อนวงมึงอย่าพึ่งมาไอ้เหี้ยขอยาก่อนทำไมวะเพราะกูเก็บยามาแล้วนะเนี่ยยาโคตรเยอะทำไมปั๊มไม่ได้อ่ะไม่กุดเอ้ยอย่ายิงกูเอากูยิงเองไอสัตว์ปืนกูลั่นมาเปิดประตูเปิดประตูปั๊มยานอนสิเหี้ยนอนไอเหี้ยใครลั่นใครลั่นออกกูลั่นปั๊มยามันอยู่ตรงไหนวะไอสัตว์กูว่ากูเก็บเอาประตูปิดเองวัดคือแบบผมเก็บยาเก็บเลยไปไหนหมดนะครับคือผมงงมากเลยอะครับไม่เป็นไรครับคือผมก็จะแชมป์โดยการไม่ต้องมียา กูว่ากูเก็บยามาแล้วเนยสัตว์ไปต่อจ้าตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต22คนนะครับเราต้องเป็นที่1ให้ได้ ตอนนี้เราก็เป็นผู้ล่าที่ดีนะฮะเดี๋ยวผมมองจอคอมดีกว่ามองจอคอมน่าจะเกียนกว่าโอเคครับตอนนี้เราพยายามเคลือบคลานนะครับที่จะหามนุษย์ศัตรูตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต12คนแล้วนะครับคือถ้าผมมียาเนี่ยผมวิ่งใส่20 30คิวอะครับเฮ้ยเจอคนโอ้ไอ้เหี้ยคือยาผมไม่มีอะครับโอ้ได้ที่9ไอ้สัตว์คิว4คือมันไม่ใช่มันไม่มีไอ้เหี้ยกูก็เปิดกระเป๋าดูแล้วนะทำไมยากูไม่มีวะคือยากูไปไหนวะไอ้สัตว์เฮ้ยใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะคืออย่าด่าผมคืออย่าด่ากูนะเว้ยยังกูไม่รู้จริงก็ถามแล้วแบบมันไม่รู้ว่าเนี่ยทำไมผมไม่เห็นมียาเลยวะหัวร้อนไอ้สัตว์ไปแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับอู้เลเวลอัพอู้หูสุดยอดไปละเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสำหรับปักจีมือถือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยถ้าเกิดอยากให้มันเล่นนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปศึกษาคือกูผิดเองไงไอ้เหี้ยกูมาถึงกูก็เล่นเลยอะแบบยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยเฮ้ยแต่เนี่ยเวล1มาเวล4เลยพิสูจน์ความเข้มไปแล้วครับสำเร็จเลยบ๊ายบายครับ